มีสายฝนปล่อยปลายก็ยังสมาชิกเยอะขนาดนี้เลยต่อเจ้าไม่ต้องกลัวมีคนกลางร่มให้ด้วยเนี่ยผมใจอ่อนนะเนี่ยไอ้หมอมากลางร่มให้ผมคิดแล้วผมมาหมอเลยนี่น้องๆนางรำบางคนควักเสื้อกันฝนออกมาใช้เองแล้วไม่ต้องหวังพึ่งนะโจแล้วนะครับผมนะแม้ว่าเสื้อน้องๆจะตัวใหญ่กว่าแต่ผมมั่นใจแล้วเกินว่าเสื้อนะโจกันน้ำได้ดีกว่าแน่ๆมั่นใจมากนะครับเก็บน้ำได้เป็นปี๊บเลยยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ด้วยนะครับผมนะแต่ของเสื้อนะโจก็ผิวเรียบแบบนี้นะผิวเรียบแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะไอ้พอเอาละครับหมดอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวฝากงานวัดไว้เหลืออีก2งานเนี่ยที่ฝากกันไว้นะครับเริ่มที่ว่างานประจำปีวัดเจริญศรีมณีผลหรือว่าวัดใหม่บางจากนะครับ15 16 17กุมภาพันธ์62นะครับดังนั้น2คณะ2เวทีทุกค่ำคืนเปิดงาน15กุมภาพันธ์อยู่กับพวกเราแจ๊สมินแบนด์นะครับ16กุมภาพันธ์อยู่กับสองหาดสวรรค์และปิดท้ายคืนสุดท้าย17กุมภาพันธ์อยู่กับกองเชียร์เพื่อนใหม่นะครับฝากไว้ด้วยสำหรับงานประจำปีวัดใหม่บางจากนะครับแล้วก็อีก1วัดนะครับเป็นงานประจำปีวัดธรรมรังสีนะครับ11ถึง13มีนา62นะครับ11มีนาอยู่กับลูกทุ่งพรสวรรค์บ้านเนินทรายนะครับนางรำน้องโมนภาพรเพชรโสภาและแม่ศรีภัยนะครับ12และ13มีนาอยู่กับพวกเราแจ๊สบินแบนด์2ค่ำคืนนะครับคืนวันที่12อยู่กับน้ำตาลหวานเมืองเพชรเปิดพิษวงจินดาและแก้วสีเพชรนะครับและปิดท้ายคืนวันที่13มีนาอยู่กับน้องโมนภาพรแม่ศรีภัยแล้วก็เพชรสุภาดาวดวงใจนะครับฝากกันไว้ด้วย2งาน2วัดนะครับวัดใหม่บางจากแล้วก็วัดธรรมรังสีนะครับผมนะน้องๆเตรียมความพร้อมกันหน้าดูเลยด้านล่างก็ไม่หนีไปไหนขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับหลากหลายท่านเลยครับเจเล็กวังบัวบอกว่าหนีไม่ได้นะครับตั้งหลักรอวันนี้มาหลายวันแล้วเรามีนัดกันนัดกันแล้วก็ต้องมาเจอกันนะครับผมในเมื่อมาเจอกันแล้วนะครับชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นด้านบนเวทีนะครับในจังหวะรำวงแล้วก็สายฝนI'm not afraid to die.
โบราณเขามีงานทุกปีเดินยอดยิ่งอาเมซิ่งสะพานเลอบุรีเมืองคุณแผนทั่วทั้งเนื้อกระจอนตำนานรักสอนเจ้าขุนช้างตัวดีวันละแถมยังวันละอันละตะพานเศรษฐีคู่ชีวิตคุณแผนเรื่องเล่าขานเป็นตำนานรับเลือทั่วแดนไปไหมเจ็บจันไปเที่ยวสุพรรณยามค่ำสวรรค์ตำตามดูไทยทรงดำรับแค้นเลี้ยงเหล่าแบกเหล่าสีเมืองสุพรรณเขาเรียกกันละมันหางบุรีเมืองคุณแผนทั่วทั้งเนื้อกระจอนตำนานรักสอนเจ้าช้างตัวดีตาพานเศรษฐีให้เลื่อเลื่อของแย่งวันทองเมื่อคนดีผู้ที่มีผู้แพ้เรื่องเล่าขานเป็นตำนานและลำลือทั่วแดนไปไหมเจ็บจันไปเที่ยวสุพรรณเยอะแพบสวัสดีตามตามดูไทยทรงดำรักวิววังเวใครเห็นดูแล้วว่าอุ้มชูอยากเล่งใครเห็นดูแล้วว่าอุ้มชูอยากเล่งหัวใจมันเล่งอยากคู่พานอนเอ้ยเอ้ยเอ้ยรู้หรือเปล่าว่ามาปวดร้าวหัวใจรอพระพุทธเจ้าเรียกรอพระพุทธเจ้าเรียกรอให้ใจแล้วละก็จะให้รอถึงไหนโปรดแต่งดูหนุ่มลูกทุ่งสังคนมนเมื่อยามทุกใจจงเป็นดูลูกว่าอุ้มชูเอาไว้จงเป็นดูลูกว่าอุ้มชูเอาไว้นึกหวังใจคนที่ไร้ผู้
ที่เราประชาสัมพันธ์งานบุญงานวัดกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากงานของแจ็คหนึ่งแบรนด์นะครับที่ยังเหลืออยู่ในเดือนมกราคมกันไว้สักนิดหนึ่งนะครับผมเอาหยิบคอมพิวเตอร์มาผิดเครื่องแป๊บนึงจะอวดด้วยของเยอะอ่ะเจ้าผมว่าเมื่อคืนยังขโมยของเพื่อนจากบ้านซะงั้นเองนะครับผมนะครับเดือนมกราคมนะครับอย่างที่บอกแล้วนอกจากค่ำคืนนี้นะครับเราอยู่ร่วมสนุกกันที่วัดเขาน้อยที่นี่นะครับแล้วก็ต่อเนื่องกัน67เราอยู่กันงานประจำปีวัดเขาธโมนนะครับแล้วก็วันที่10เราไปร่วมงานบูชาครูของเพื่อนทิพย์วงจินดานะครับวันที่11เราไปอยู่กันที่ปานบุรีนะครับบ้านวังพง14อยู่สาย1นะครับข้างประมงนะครับ18ไปที่หุบกระพงนะครับ19วันดาวราชบุรีนะครับวันที่20ก็ยังอยู่ที่ราชบุรีในตำบลหินกองนะครับ21บ้านพีชะอำเนี่ยไปไกลๆทั้งนั้นเลยเนี่ย25นี่กลับมาใกล้แล้วอยู่แถวๆนี้เองนะครับ25อยู่ที่บ้านหนองแก้วนะครับครับของอาทิพิคิดได้จัดหาไว้นะครับ26บ้านหนองขาวกาญจนบุรีไปไกลอีกแล้วนะครับผมเดือนนี้ใกล้ๆทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็27เรามีกิจกรรมอยู่ที่ทัวร์หวานๆนะครับนะครับที่มาของเฮียยุ่งโปรโมชั่นนะครับของนั้นเฮ้ยคนนั้นทำอะไรวะถ่ายรูปไม่ได้เลยคนนี้เขาจ้องจะแบ็กเมย์ตลอดเลยว่าอย่างนี้ก็จะได้นะครับก็เก็บอาการดีๆนะครับคลิปหลุดตะโจนอยู่ในมือมันเพียบเลยชอบเก็บหลักฐานดีๆนะครับผมนะขอบคุณนะครับอากาศหนาวฝนตกก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันฉะนั้นแล้วไม่รอกันนานรูปสุขกันยาวๆกันไปนะครับรับมงกันเลยมาเดี๋ยวรอบหน้าหยิบประเภทรูปสมัยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศทักทายกันบ้างนะครับตอนนี้เราบุกJust.
กลงมามองเต้นเล็กแดงใหญ่ระวังใครเป็นต่ำว่าน้องจะหายไม่นอนและเพิ่งคุยถูกกับเลขานั่นแหละเจ้าของแต่งมาและตั้งแต่ทางคอยจมและผมจะให้ข้าวผมในมือพอดต้นไม้พอดแค่ห้าเท่านี้นะคงจะมีเจ้าของแต่ก่อนนะน้องจะโอบให้แต่ข้าวตายตั้งแต่วันนั้นผ่านไปมาไม่เคยมองแต่แค่หาคนไหนก็เบื่อรอยยิ้มมอง